ถ้าลูกหาปลาหากุ้งย่างงี้ซื้อกินดีกว่าอู้แป๊บเดียวไม่ได้เยอะจ้ะใครผิดโอ้โหไปแล้วครับทีมงานผักกูดป่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปจับกุ้งก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรากำลังจะเอามอเตอร์ไซค์ไปเก็บก่อนพอดีว่ามอเตอร์ไซค์หายบ่อยเขาก็เลยบอกว่าเมื่อวานเพิ่งที่ในตาเปิ่มมาเพิ่งจะหายคันหนึ่งว่ะเอาล่ะอือโอ้งั้นนี่แหละขับไปเก็บให้เดี๋ยวคุณครูจะไปจับกุ้งกับพวกเรานะครับนะส่วนหาปลาเนี่ยถ้ามาทันก็ดีไม่ทันเดี๋ยวค่อยว่ากันป่ะโอ้โหนี่ถ้าผมมาผมหลงนะครับนู่นสาวๆรอนู่นสาวๆรอไปจับกุ้งครับมาสองก้าวมาดูสาวๆครับเตรียมตัวไปจับกุ้งกันแล้วแล้วทางจับกุ้งอยู่ไหนไม่ได้อยู่ในแม่น้ำหรอกุ้งอยู่ภูเขาในน้ำนี่จะไปจับกุ้งภูเขาอ๋อเหรอโอ้เขาใช้น้ำตรงนี้ครับซักผ้าอาบน้ำเลยทีโอ้ดูน้ำก็คือเป็นน้ำที่เขาตอกท่อที่มันไหลมาจากโซนที่เป็นเนี่ยครับเป็นทางน้ำนะเห็นไหมครับเนี่ยป๊าบชกไหลเข้าท่อลงรางไม้ไผ่ครับซักผ้าอาบน้ำตรงนี้เลยโอ้เจ๋งมากครับเป็นบ่อปลาเลยเห็นไหมครบวงจรเราก็กำลังเดินทางที่จะไปหาคุณต่อครับดูสาวๆเราแผนกช้อนกุ้งกับแผนกจับกุ้งดูซิว่าใครจะได้ของกินมาพร้อมแล้วเส้นทางก็คือเป็นเส้นทางที่เดินเข้ารกนะครับคือคนหาปลาก็จะอยู่ในโซนนู้นเป็นผู้ชายจะไปหาปลาใหญ่เราไปติดตามผลงานกันดีกว่านะครับนะสาวๆก็จะไปเล่นน้ำด้วยนี่เราก็จะไปเล่นน้ำกับสาวๆนี่ท่านผู้ชมบอกว่าเออเนี่ยอยู่กับสาวๆดีแล้วทำแก้วนำทางนางเอกนางนาคีนางนาคีนำทางอ่ะนางผิดทางวะเนี่ยไม่ทางโอ้ไม่ต้องเสบียงพร้อมครับวันนี้ไม่ต้องกลัวเมนูกุ้งเต้นมาแน่นอนโอ้ดูทางเอาหม้อมาเลยนี่พามาเข้าป่าหรือพามาลงน้ำเนี่ยโอ้ระวังน้องนาคีพี่จะถามอาจารย์ดีกว่าเดี๋ยวหาเรื่องถามก่อนทำอะไรพออาจารย์นี่เหรอคุณครูเออคุณครูเนี่ยคิดว่าให้อาจารย์แป้งพักไว้ก่อนค่อยไปติวกันรอบหน้าได้จะถามว่าต้นอะไรให้คุณครูงงเลยปลาโลยาละรู้ปลาโลยาแลหรอกปลาโลคอแลไม่ใช่ปลาโลคอแลทางโหดมากเอ้าเดี๋ยวไปดูทางลงน้ำดีกว่าโอ้กับฟ้าหน้าเลยนะรู้สึกว่ามีสีสันนะครับนะลองดูดีสาวๆก็เดินไปตามเส้นทางเนี่ยผมดูดิผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีเส้นทางแบบนี้ในโซนเมืองเชียงตุงนะครับโอ้แจ๋วมากน้องแป้งรอดถ้ำรอดรูรอดต้นไม้ทางตันคำแก้วคำแก้วว่าไงผิดทางว่าเนี่ยป้าท้อคำแก้วพาหลงอ่ะไปกับคำแก้วผิดถูกก็ว่าตามนั้นเลยในที่สุดก็เดินลงมาถึงทางลงที่เป็นนาขั้นบันไดตรงกลางแล้วครับโอ้ยน้ำตาจะไหลมาถูกทางได้ยังไงเนี่ยได้เลยชิวมาทำไม้ในป่ามีคนมาตัดไม้ไผ่เพื่อที่จะเอาไปสานใบตอกเอาทำยะคาตรงนี้เลยนะครับโอ้แล้วเขาจะจับปลามือเปล่ากันยังไงเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับสาวสาวบ้านนี้เขาบอกว่าเก่งครับเพราะว่าอยู่ติดริมแม่น้ำเขินส่วนผู้ชายเขาก็จะไปหาปลาท่าไหนเราไม่สนใจแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้คือทางลงเขาครับนาคีนำทางซ้ายกับขวา
นาคีหางนาคีได้ยาวนะคะนาคีหางเจ้าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะวันนี้ไปนู่นแล้วมากี่รอบแล้วนาคีเอ้ยคำแก้วมากี่เทื่อแล้วเนี่ยหลายปอกแล้วหลายปอกเทื่อไม่ใช่มุ้ยนาขั้นบันไดสวยมากเลยครับท่านผู้ชมต้นงิ้วไหนต้นงิ้วต้นนุ่นเราไปมาต้นงิ้วอะไรพูดให้คนอื่นเขาเพ้อว่ากันเป็นทั่วเลยงิ้วมันเป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็ดอกงิ้วกินได้ไงคนวิ่งไปเก็บดอกงิ้วไงหลงทางหลงขับแก้วพาหลงทางมาหลายปอกแล้วไม่เชื่อแล้วโอ้ตายข้างล่างนี่ทางลงเขาชัดๆเลยทางนี้เปล่าขวาเปล่าเลี้ยงขวานี่ยะลองดูขวาอ่ะต่อยก่อนต่อยก่อนคันนี้ดูสาวๆตามแล้วมั่งแหละห่างมาก่อนแล้วมันจะชันครับเราลงได้แต่สาวๆเขาลงไม่ได้ไงเรื่องคือตรงนั้นแหละโอ้มันก็ชันเนาะฮะลงไรลงได้แต่มันชันหน่อยระวังนะสุขคำใช่ป่ะได้คำแก้วพิสูจน์ก่อนพี่ลงไปดูก่อนไหมโอ้แต่มันชันมากท่านผู้ชมลองดูนะครับเนี่ยทางลงเขาจะชันเลยพื้นล่างอยู่ตรงด้านนู้นนะครับขึ้นลงอันนี้มีอยู่ป่ะปะดูครับทางชันนะครับท่านผู้ชมให้ดูนะครับของจริงเลยนางเอกเราเก่งแล้วดำทางโดยสาวสุขคำครับเปลี่ยนคนแล้วคำแก้วเมาแต่หัววันครับคำแก้วเป็นหางโอ้เหมือนก็ลกอยู่เนาะขึ้นหนักเลยนะให้พี่ลงก่อนก็ได้นะสาวๆว่าจะมีทางลงครับเพียงแค่ไม้ไผ่มันขวางต้องเอาไม้ไผ่ออกแต่พี่เอาไม้ไผ่ออกก่อนเจ้าอ่ะน้องๆลงก่อนเดี๋ยวพี่เองมาหล่าวางหล่าวางเดี๋ยวพี่โยนสุขคำถือพี่หน่อยส่องไว้ส่องไว้แป๊บนึงพี่เอาไม้ออกก่อนกล้ามหนอกระวังเนอะหนาวแบบใครมาปิดไว้อะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยข้ามไปเลยก็ได้ไม่ได้ข้ามไม่ต้องไม่ต้องข้ามได้ข้ามไม่ได้ข้ามมาดับไปแล้วข้ามมาค่อยๆมาขอโทษนะครับโอเคใจเย็นใจเย็นโอ้ถ้าทางจะจริงคำแก้วแบบคำแก้วเป๋ลื่น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 โอ้รอดอุโมงค์แล้วฮะรอดอุโมงค์รอดอุโมงค์โอ้โหทางนี่ทางหากุ้งภูเขาชัดๆเลยโอ้ชันนะครับนางเอกเรามาแล้วได้นางเอกไปก่อนป่ะโอเคป่ะสุขคำเหมือนจะถึงแล้วนะเหมือนจะถึงแล้วนะค่อยเดินค่อยเดินโอ้โหโอ้ถ้าลูกหาปลาหากุ้งย่างงี้ซื้อกินดีกว่าโอ้เอาเป็นสร้างแม่เป็นสร้าง
คือมันไม่เล้าใจไงต้องแบบไม่ได้เสียวได้มันได้ลุ้นเงี้ยต้องก้มตลอดทางเลยดูจะทะลุหรือยังคำแก้วอะไรเนี่ยอาจารย์ลงไปทางขวาสุขภาพทางซ้ายครับแก้วบอกให้ไปทางขวาทางขวาครับนั่นจะไปเจอกันตรงบริเวณริมท่าน้ำนะครับโอ้ก้มตลอดเลยโอ้เส้นทางเหนื่อยไหมคนตัวสูงเนี่ยเสียเปรียบเออหรอโอ้ถึงแล้วครับโอ้มันทะลุที่เดียวกันเลยขี้ช้างทางป่าทางตาเฟิร์มว้าวโอ้โอ้เหนื่อยมากกว่าจะกลับอีกโอ้โอ้นี่ล้อนะครับโอ้ยควายมาเร็วเอ้าเพื่อนใครที่อยู่ควายอ๋อมีตัวเดียวไม่เป็นไรนะแป้งระวังมันดีดโอ้มีเป็นฝูงเลยเว้ยทำแก้วเพื่อนมาหาไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวเราจะลงหากุ้งตรงนี้ใช่มั้ยครับน้องสุคำงอตรงนี้นะบรรยากาศดีครับนี่คือทางที่น้ำไหลลงมาเดี๋ยวจะมีคนหาปลาที่เป็นทีมงานจากบ้านตับเปิ้ลที่เป็นหนุ่มๆครับหาปลาขึ้นมาจากโซนนี้นะครับไล่มาตรงนี้เลยนะแต่เราจะรอชมผลงานของหนุ่มๆตรงนี้ก็แล้วกันนะให้ทุกคนพักก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันบรรยากาศสุดติงกระดิ่งแมวมากเลยนี่ต้นมะเดื่อด้วยนะเนี่ยปลาชุมกุ้งชุมแน่นอนครับนี่ต้นมะเดื่ออุ้ยคำแก้วไปเก็บเต่าไว้เฮ้ยเก็บเต่าใต้โขดหินครับลองดูทางโน้นเป็นการเป็นงานนะเนี่ยถ้าไม่มีคำแก้วมาพวกพี่ไม่ได้กินแน่นอนเลยดูจากอาการแล้วขอดูเลยคำแก้วโอ้นี่มาโอเคนี่ครับเต่าสดๆจากน้ำเขินนะครับคำแก้วเก็บมาให้เราชมแล้วครับนะคือเนี่ยคือเก็บประมาณ 2-3 ก้อนกว่าจะได้กำปั้นขนาดนี้ดูดิมันน่าจะเป็นช่วงที่เทาขึ้นเยอะครับช่วงนี้ครับชาวบ้านก็เลยพอมีรายได้จากการหาเทานะครับบรรยากาศดีนะทำเล่นไปมันต้องแบบนี้คือคนเชียงตุงหรือว่าคนในโซนพื้นที่เนี้ยเวลาเขามาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบธรรมชาติเขาก็จะมาแถวริมน้ำหรือแม้กระทั่งริมทุ่งนาอะไรก็มีนะครับแล้วก็หนองปลาอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นแนวนั้นอ่ะโอ้โหกำแก้วเซ็กซี่มาแต่ไกลเลยไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆครับนะปล่อยเข้าไปก่อนนะนี่นางเอกเรามาแล้วครับสุคำจะลงไปช้อนกุ้งในแม่น้ำรวยไอ้แม่น้ำเขินใช่ไหมน้ำรวยแล้วพี่ก็น้ำเขินต้องนานอ๋อคนละฝั่งกันนะอ๋อนี่คือเป็นน้ำรวยแล้วอ๋อนะครับประธานโทษทีถ้าพูดอะไรผิดไปนะครับพอดีว่าผมเป็นคนนอกพื้นที่นะครับน้องๆบอกเป็นน้ำรวยแล้วนะครับรอท่านั่งรอเอ้าคำแก้วไปเก็บเท้าตรงนู้นเป็นกรรมเลยครับนู่นโอ้ไม่ธรรมดาไปดูสาวคำแก้วเก็บเท้าสักนิดหนึ่งนะครับนะเห็นหลังโผล่พี่เลยไม่ค่อยอยากจะไปไงมาอยู่ไกลๆดีกว่า
ไปดูสาวเก็บไข่แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาดูสาวช้อนกุ้งเก็บเทาไงเก็บไข่ให้เคี่ยวไข่คนเดียวโหแล้วเป็นแถวสาวมาดูสาวคำแก้วเก็บไข่ก่อนนะครับอู้แป๊บเดียวไม่ได้เยอะจ้าคำแก้วปกติอยู่บ้านเก็บงี้ไหมเก็บนะสาวชาวบ้านที่น่ารักมากเลยต้องไปแบบไปเอาไปแบบเอาไปทุบอะไรงี้แบบที่เขาทำอยู่ใช่ไหมคือเก็บอย่างนี้เลยขายอย่างนี้เลยเอาตากแห้งตากแห้งก่อนเอาไม่ทุบหรอกเอาก็แค่ตากแห้งเลยอ๋ออันนี้เดี๋ยวเขาทุบมาเป็นทางเมลหนึ่งอ๋ออีกอย่างหนึ่งเป็นเตาหมื่นอ๋อเตาหมื่นเนาะแล้วเงี้ยเอาไว้กินหรือเอาไว้ขายครับแก้วกินขายก็ขายกินก็กินถ้าขายเงี้ยขายเท่าไหร่เงี้ยอย่างก้อนนั่นเนี่ยเป็นแผ่นเป็นกระเฮืออ่ะแผ่น5ปักห้าปักนะแผ่นละ10บาทอย่างที่เรารู้เลยเออนะนี่น้ำลึกไหมครับแก้วลึกเนาะตรงนู้นลึกเนาะเป็นวังเลยเนาะอ้าวสาวๆลงไปจับกุ้งกันแล้วพอเรามานี่จับกุ้งพอเราไม่มาไม่ลงไปจับนางแปงจะลงไปจับกุ้งครับดูโน่นถือว่าวันนี้มาพักผ่อนแล้วก็มารีแลกซ์ดีกว่านะครับก็กุ้งปลาเราก็ไปหากันมาหลายวิธีแล้วนะครับวันนี้ถือว่าผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมในฝั่งเออช้อนไปเลยรอเลยผมพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในการที่ได้มาซึมซับทางฝั่งที่นอกเมืองชิงตุงที่มีด่านนะครับถ้าไม่ใช่คนพื้นที่มาเนี่ยคือมันจะมีการตรวจเรื่องบัตรประชาชนเอกสารเงี้ยไปเช้าเย็นกลับได้จริงก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับไม่ได้ค้างคืนไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะเรื่องมากนิดๆนะครับว่าถามทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เรามาเที่ยวกันในโซนพื้นที่นี่มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวไงมันเป็นสถานที่ที่เป็นแบบบ้านนอกละแล้วเป็นแบบที่เขาใช้ทำอาหารกินในป่าเงี้ยซึ่งมันก็อย่างว่าแหละถ้าเป็นใครได้ฟังก็คงสงสัยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนเชียงตุงจริงเนี่ยเขาก็จะเที่ยวในโซนที่เป็นแบบริมน้ำเงี้ยริมน้ำหลวยแล้วก็เอากับข้าวมาทำกินกันซึ่งจริงเราซื้อกับข้าวที่ตลาดมาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวนะครับไอ้กับข้าวเงี้ยขนมอย่างเงี้ยแล้วก็คนทางบ้านของน้องสุขคำก็เตรียมข้าวเหนียวแล้วก็พวกเทาพวกอะไรแล้วก็มาหากินบ้างนิดหน่อยผสมผสานกันไปเงี้ยแค่นั้นก็พอแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นก็ต่อครับตรงที่เขาหากุ้งแล้วก็ไปทำอาหารกินกันดีกว่านะคำก้าวก็ไปแล้วนี่ครับสาวชาวบ้านที่น่ารักมากเลยนะตอนเมา เต้นได้ใจ คู่ขาไม่อยู่ครับนะฮะไม่งั้นเต้นคู่กับ นี่กระจายนะคุณแม่แล้วก็น้องๆก็ไปหากุ้งแล้วครับเดี๋ยวติดตามชมกันในทางเราต่อนะครับทำอาหารกินกันง่ายๆแล้วก็ดูทีมงานฝ่ายชายเขาบอกว่าเขาจะหาปลาแล้วเขาก็จะมาตามเนี่ยทางเนี้ยโดยการวานแทนเลยแล้วก็แล้วแต่เขาเลยนะครับนะก็สบายใจนะท่านผู้ชมก็คงชอบแบบนี้นะครับงานเลยนะเนี่ยอยู่กับแก้ไม่อดตายแต่อดยากโอ้ใส่หมวกเลยอ่ะโอ้ใส่หมวกเลยโอ้นี่นี่ต้องงี้ต้องแป้งต้องหากินกับคำแก้วให้เป็นนี่ลงทุนจังเลยดูอู้ได้เยอะเลยอ่ะเยอะเยอะโอ้ผมแก้พกคาราบามากินด้วยครับอ๋อมันมีหลายเนื้อขนาดหลายเนื้อคือหลายก้อนหรือว่าไงพี่ไม่รู้เขาทำอะไรก็คือมันแบบมันมีหลายอย่างคนละอย่างใช่ไหมอ๋อคนละอย่างกันอ๋อพี่กินบ้างเมื่อกี้ไม่ได้กินกลัวไม่ได้มาหาสุขามไงเขาห้ามกินพี่เลยไม่กินไงสุขามตัวน้อยฉันนี่เอานี่ทำต่อเลยตัวน้อยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวสั่งขอให้มีกินพอแล้วครับเอาแปลงจับกุ้งมาโชว์สักสองตัวดิมีกุ้งอยู่ไหมครับแก้วเขาต่อยน้อยโอ้นี่นี่น้องแป้งนี่
เก็บเท้าด้วยเก็บกุ้งด้วยดูป๊าดโอ้เห็นเลยหนวดโผล่แล้วนะใครจับมาน้องหล่าเปล่าไม่จับเองหนวดมันอยู่ไหนซ้ายมือไงเห็นเห็นแล้วแบะไหนไหนเอาไปเปิดทำไมไหนแบะดิเนี่ยตัวเบลอเลยเก็บไปดิโอ้โอ้หนวดมันหลุดหางมันก็หลุดโอ้โอ้โอ้เอาเร็วมันจะเจ็บยังไงล่ะมือมันหลุดต้องแป้งไม่ทับไปหาอะไรไม่รู้ว่าอุ้ยมีเท้าเขาได้อะไรมาไม่ดูครับไปดูก่อนเมื่อกี้แม่เท้าเดินส่วนเราไปตอนที่เราลงมานะครับแม่เท้าก็จะไปต่อไปตัวอีกก่อนแม่เท้าได้สังอ่ะสังอ่ะข้างในตัวน้อยๆไปแล้วอ๋อดอกงิ้วเนาะโอ้ดอกงิ้วเนาะจมค่ะนี่วิถีชาวบ้านจริงครับเดินอยู่ในป่าไงนะเราจะจับทันมั้ยเนี่ยต้องจับเร็วๆแล้วใช่ไหมโอ้มันเร็วอย่างเงี้ยยังไม่ทันได้ขยับเดินไปแล้วอ่ะโอ้สู้สาวไม่ได้เลยน้องแป้งจะเก็บเท้าครับเท้าอะไรของเขาไม่รู้ไหนเคยเก็บหรือเปล่าเอาทำไมมันลื่นจังเลยเขาเก็บไปหมดแล้วนี่ไงอ๋อใช่เหรอใช่ลองกินดูดิอันนี้เนี่ยไปทุบโป๊ะโป๊ะโป๊ะน้องแป้งเก็บเท้าแทนจับกุ้งจริงๆแล้วเหมือนคำแก้วตอนแรกเลยนี่ไงโอ้กว่าจะได้ปั้นหนึ่งนี่นานเนาะใช่ง่ายๆครับต้องเดินไปตามคนที่หญิงอุ้ยบัวมันออกลูกครับอุ้ยบัวมันเพิ่งจะเป็นตัวเลยน้องแป้งเออควายลูกควายมันเพิ่งออกลูกเลยครับน้องแป้งมาดูควายน้อยน้องแป้งจะเข้ามานะมันดุนะเอาไม่ดุอ่ะคำแก้วอย่างนี้มันออกมานานยังเนี่ยเพิ่งออกมาปะเนี่ยเพิ่งออกมาแล้วไอ้ดวนฉันมาเก็บไอ้กุ้งตายที่ห้องไปไหนกันเลยมิ้นหนามันนี่อุ้ยควายน้อยครับควายน้อยครับใส่หัวเป็นแถวแล้วเว้ยอะไรอะไรเร็วๆเร็วฝั่งไหนมีเตาฝั่งไหนมีกุ้งฝั่งนี้ไงมือจะใหญ่ไงมือใหญ่ดีดีอยู่โอ้ยได้อยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้กุ้งมันอยู่ตรงไหนวะกี่เห็นแล้วไม่มีว่ะสักตัวน้องแป้งไปโอ้ใหญ่มากเลยโอ้ได้แล้ว2ตัวเอาตัวนึงไม่ได้โถ่เอ้ยไม่ไม้กุ้งอะไรอย่างนั้นน่ะคำแก้วมาวางไว้มีก้าวข้างเดียวคำแก้วมาวางไว้โอเคไปลงละโอ้ยลาวเนี่ยดูดิโอ้กุ้งหรือปูนั่นน่ะใหญ่เลยเนาะไซส์ผิดโอ้โหใหญ่ใหญ่ไปให้สายามานู่นไปสายามายังที่เชื่อใช่ไหมเออที่เชื่อโอเคลบหน่อยไปหาสายามาก่อนสายามาปะซุนปะซุนปะซุนอันย้ายใหญ่อะไรย้ายใหญ่อันย้ายอะไรนั่นได้เยอะๆว่ะปะซุนเอาใส่เลยสมัครมาเช็คกล่องกล่องปะซุนนะโอ้ยโอ้เก็บมา3ชั่วโมงแล้วอยู่แค่นี้พอกินไหมเอ่ยโอ้หายากเนาะไม่ง่ายถามอาจารย์ที่อย่างเงี้ยทำอะไรอร่อยถ้าเป็นสูตรอาจารย์เนี่ย
โอเคอะไรสมาร์ทถ้าเป็นอาจารย์ไม่รู้นะคือนี่เดี๋ยวกินสดๆให้ดูเลยตัวใหญ่เลยโอ้ตัวใหญ่เนี้ยกุ้งน้ำบุ๋ยเนี้ยใหญ่เลยเนาะใหญ่ใหญ่จริงหืมกว่าจะได้เนี่ยอันนี้เอาไปจี่ได้โอ้เอาไปจี่ได้เอาไปจี่ได้แล้วก็กุ้งเต้นได้ตอนนี้เราได้กุ้งปริมาณที่มากพอที่จะทำอาหารแล้วครับที่น้องคำแก้วถือไปนี่คือเต็มกระป๋องเลยนะคำแก้วใจเย็นนางเอกเลยนะเนี่ยนี่ดอกนิ้วก็มีเนี่ยนี่โอ้โหอย่างงี้เฮ็ดสังแซ่บอ่ะหวานอ่ะอันต้มยำกุ้งนะโอ้อันนี้พอกินมั้ยเนี่ยอุตส่าห์ใส่มาเต็มกระป๋องจังอีนวดมื้อข้าวกับช่างหันเอ้าเล่นน้ำอ่ะโอ้เหล่านวลลงไปเล่นน้ำนะครับสาวๆเล่นน้ำไปแล้วไม่อยู่นะครับก็คงกับข้าวไม่กินแล้วไปโอเคอ่ะครับก็ตอนนี้เราได้กุ้งในปริมาณที่คิดว่าน่าจะเพียงพอกับการที่จะทำอาหารในช่วงเวลายามแรงนะครับบ่ายกว่าแล้วด้วยครับนะก็เดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะครับดูบรรยากาศวันนี้ที่ดีงามกับการได้เดินทางมาน้ำรวยครับขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะทีมงานคุณครูนะครับเอาน้ำไม่ลึกนะโอ้แค่นั้นเองน้องแป้งเล่นได้เล่นว่าปลาเด้ปลาหมีเด้พี่ไม่มีกางเกงเปลี่ยนโอ้น้ำไม่ลึกครับผมก็คิดว่าน้ำลึกไม่เท่าไหร่โอ้ตกลงจะทำอะไรนะตอบให้ชื่นใจเลยต้มยำส้มไหมต้มยำส้มแล้วต้มยำกุ้งอ่ะแล้วมีอุปกรณ์อะไรมาที่จะต้มยำมีมะเขือมีมะนาวอะไรไหมมีช่างก็มีอะไรก็ไม่มีต้มยำที่ต้มน้ำหน่วยนี่แหละโอ้ก็ทำไปเป็นบ้านเอานะครับลองดูแล้วดูต้องให้เขาทั้งเอกของเราโอ้จะไปเก็บผักกูดฝั่งนู้นอีกปะโถต้องไปเก็บฝั่งนู้นครับจะต้องไปเก็บจะต้องไปเก็บอุปกรณ์ไอ้ไปต้องไปเก็บวัตถุดิบเอาชุดเล่นน้ำโอ้ตายพอเห็นสาวพูดไปผิดพูดถูกไปเก็บมะเขือส้มทางโน้นอันนี้คุณครูกับคุณแม่จะไปเก็บผักกูดแล้วเนาะนั่งสดด้วยทําไมโอ้ไปแล้วครับทีมงานผักกูดน่าสนุกดีนะเป็นการพักผ่อนที่ดีมากๆเลยพี่ถามหน่อยเอวลอยตลอดเลยนะเนี่ยพี่เราต้องหันกล้องหนีทั้งอื่นกลัวท่านผู้ชมทำใจไม่ถูกเอานี่เขาไปเก็บผักกูดใช่ไหมนะชุกคำพี่ถามมาดิปกติแล้วถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยจริงๆแล้วเราที่เนี่ยเขาหยุดกันวันไหนวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าแล้วแต่อยากจะหยุดแล้วแต่อยากจะหยุดเพราะว่ามันไกลเมืองนะแล้วก็เวลาหยุดกันก็ไม่ได้เที่ยวไหนก็คือแค่มาน้ำหน่วยนั่นแล้วก็มาจับกุ้งจับปลาทำอาหารกินกันแค่นี้แล้วถ้าจะเข้าเมืองมีไหมก็จะเข้าเมืองก็แปลว่าถ้าในเมืองมีงานอะไรแบบนี้ค่อยไปอ๋อถึงไปแล้วเราก็ไปเช้าเย็นกลับหรือว่าไปค้างคืนกลับเลยอ๋อนะครับนี่ครับสาวๆเข้าข้ามไปฝั่งนู้นนะครับไปเล่นน้ำกันโอ้นะนี่เดี๋ยวนานๆจะมีบรรยากาศแบบนี้ทีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะได้รู้ไม่ค่อยจะได้เห็นกับเขานะไม่ได้ตามไปนะครับนะเพราะว่ามีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยดูไปฝั่งนู้นแล้วน้องแป้งจะลงตามไปเก็บผักกูดกับเขาไหมอ๋อนู่นครับคุณครูก็น่ารักนะครับเห็นไหมโอ้ฝั่งนู้นเป็นหาดทรายครับท่านผู้ชมโยนกระป๋องทิ้งแล้วเราดูทีมงานทำอาหารดีกว่านะครับโอ้ผักกูดนี่ก็คือเก็บตามบริเวณโซนที่มันอยู่ไอ้นี่เลยครับตีนเข่าเลยครับแค่ขึ้นไปก็เจอแล้วไหมครับคำแก้วนี่เป็นการเป็นงานนะ